สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอมมี่แม็กซิมสู้ชีวิตนั่งขายเสื้อผ้าหน้าเซเว่นหาเงินเลี้ยงลูกทั้งสวยทั้งสตรองสำหรับนักแสดงสาวและนางแบบสุดแซ่บอย่างเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมรวรรณเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าเอมมี่นั้นผ่านการทำงานมาหนักมากๆเพื่อดูแลครอบครัวดูแลลูกๆทั้ง3คนซึ่งล่าสุดมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายนึงซึ่งเป็นเพื่อนของเอมมี่ได้ออกมาเผยโมเมนต์ที่เอมมี่นั้นกำลังนั่งขายเสื้อผ้ามือสองอยู่หน้าเซเว่นโดยในโพสต์นั้นมีข้อความแปะเอาไว้อีกว่าเอมมี่แม็กซิมทำไมมึงเก่งขนาดนี้โดยมีการระบุแคปชั่นว่าถ้าใครว่าเหนื่อยมาดูเพื่อนเราคนนี้เอมมี่แม็กซิมกูภูมิใจมากที่มีเพื่อนเก่งแบบมึงสู้ทุกอย่างไม่หมิ่นเงินน้อยทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวรักมึงและลูกๆมากนะแฮชแท็กเอมมี่แม็กซิมนอกจากนี้เอมมี่ยังพูดขึ้นมาอีกว่าราคาเริ่มต้นที่50นะคะขายอยู่ที่หน้าอ่อนนุช80นะคะหน้าเซเว่นเลยค่ะงานนี้ก็มีแฟนๆแห่เข้ามาชื่นชมในความเก่งและความขยันของเอมมี่ที่อดทนมากๆและทำทุกอย่างเพื่อลูกๆนางเก่งมากไม่อายในการทำกินเลยน่ารักมากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเรื่องงานไม่เถียงเลยนางอดทนจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเราว่านางเก่งจริงๆนะหาเงินเลี้ยงลูกเองมันเหนื่อยมากแต่ก็มีความสุขคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงค่ะไม่อายทำกินหารายได้หลายๆทางนับถือค่ะขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ